n o p a d ด n Story. a life changing story สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่น o ดนสตอรี่พอดแคสนะครับวันนี้จะกลับมาถึงหนังสือเล่มน,นึ่งที่ถ้าใครฟังนบรดน Story Podcast มาตลอดเนี่ยต้องบอกว่าอาจจะจําชื่อได้นะแต่ผมหายไปประมาณสักเดือน2เดือนทีเดียวแหละอาจจะเกินนั้นด้วยนะ คือยังไม่จบนะหนังสือเล่มนี้ชื่อ1000 Plus Little Things uh, Happy Successful People Do d i f f e r e n t l y ของคุณมาร์กแอนด์แองเจลโชอร์ฟนะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะน่าจะไปปีที่แล้วอะแลผมคิดว่าผมรีวิวกันเยอะเลยนะแล้วก็ทิ้งมันไว้นะครับก็ก็ไม่ได้หยิบม,มารีวิวอีกนะครับคือในหนังสือมันแบ่งเป็นหลายบทนะแต่ละบทมีเรื่องดีๆที่ผมอยากจะนำมาฝากนะวันนี้เพอเอน จริงๆก็ยังมีหนังสือหลายๆเล่มที่ยังอ่านอยู่ยังไม่จบก็เลยคิดถึงหนังสือเล่มนี้ก็เลยหยิบกลับมาออวันนี้ก็เลยขอมารีวิวสักหนึ่งบทละกันนะครับชื่อบทในหนังสือเล่มนี้ชื่อว่า11 e Ways to Become the Person You Love โอ้โหผมว่าชื่อมันกระตุ้นให้อ่านเนาะผมอ่านแล้วะคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับไปเป็นไทยก่อน11หนทางที่จะทำให้เราเนี่ยเป็นคนที่ตัวเราก็รักนะก็คือจะทำยังไงให,ให้ให้เป็นคนที่เราอยากเป็นนะพูด,ดง่ายๆนะครับ ลองดูสิครับว่าเราอยากจะ become the person you love นะครับก็คือเป็นคนที่ตัวเองก็รักเนี่ยทำไงได้บ้างข้อที่หนึ่งเลยนะครับข้อที่หนึ่งก็บอกว่า stop judging and appreciate the beauty within you โอ้โห oh, ผมว่าข้อนี้เนี่ยทรงพลังมากนะครับคือเลิกตัดสินได้แล้วนะแล้วชื่นชมชื่นชอบหรือซาบซึ้งใจกับความสวยภายในตัวเราเองพูดง่ายๆตรงๆนะคือรักตัวเองให้เยอะๆนั่นแหละอย่าคอยทำร้ายหรือคอย จัดตัวเองนะฉันมันคนไม่ดีฉันมันคนโง่ no, ฉันมันไม่ไม่บูควรอะไรเงี้ยเลิกทําแบบนั้นซะนะครับในหนังสือเล่มนี้ก็สอนบอกว่าเฮ้ยเราต้องมองเห็นความดีในตัวเราความน่ารักความสวยงามไม่ใช่หน้าตานะแต่เป็นความสวยงามภายในตัวตนเรานะยิ่งเรารู้สึกว่าตัวเรามีค่ามากเท่าไหร่นะตัวเราก็จะเป็นคนที่มีค่าอย่างที่เราคิดนั่นแหละนะครับข้อที่2เขาบอก treat yourself the way you want others to treat you คือให้เราปฏิบัติต่อตัวเราเสมอเสมือนดังอยากที่ทําให้คนอื่นปฏิบัติกับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากให้คนอื่นเคารพเรายกตัวอย่างทําไมคนมันไม่ค่อยเคารพเราเลยอย่างแรกที่เราต้องทําคือเราต้องเคารพตัวเองก่อนนะอยากให้คนอื่นรักเราเอ๊ะทำไมคนอื่นเขาไม่รักเราเลย แต่เราทําตัวเละเทะเปะปะไม่ได้ครับถ้าอยากให้คนอื่นรักเราอย่างแรกที่เราต้องทําก่อนก็คือเราต้องรักตัวเราเองก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเริ่มต้นแบบนี้ซึ่งมันเป็นการเริ่มต้นง่ายๆที่สุดนะครับคือการทําอะไรดีๆกับตัวเองอยากให้คนอื่นเนี่ยชื่นชมแล้วก็ชื่นชมตัวเองก่อน แล้วเดี๋ยวเราจะมีความมั่นใจเราก็จะจะทำอะไรดีๆออกมาเดี๋ยวคนอื่นเขาก็จะชื่นชมนะเาะฉะนั้นข้อ2ก็เป็นคําแนะนําที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะข้อ3ครับ Care less about who you are to others แปลว่าให้เราไม่ต้องไปสนใจมากนะักสําหรับการเป็นตัวตนของเราในมุมมองของผู้อื่นคือบางคนเนี่ยนะคือไม่เป็นตัวของตัวเองหรอก เหตุผลเพราะอะไรเพราะละเพราะว่าเรากลัวคนนั้นจะว่าคนนี้จะว่าเราก็เลยพยายามทําตัวที่มันไม่ใช่ตัวตนของเราเมื่อเราไปเป็นคนที่มันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเราเนี่ยมันก็เป็นการเสแสร้งมันก็เป็นอะไรที่มันไม่เป็นธรรมชาติอ่ะผมยกตัวอย่างนะครับเราอาจจะพยายามจะทําให้ใครบางคนประทับใจเอ๊แล้วเราก็ไปรู้ว่าไอ้คนคนนี้เนี่ยเขาชอบคนที่ชอบอ่านหนังสือสมมุติเราก็เลยพยายามจะอ่านหนังสือโชว์เขาอะ ทัทง้ทงที่จริง,รง,รง,รงๆการอ่านหนังสือสําหรับเรามันไม่ใช่ตัวตนเราเลยเราชอบวิ่งมากกว่าเราชอบออกกําลังกายมากกว่าแต่พอเราพยายามจะเป็นคนที่เพื่ออิมเพรสคนอื่นเพื่อทําให้คนอื่นประทับใจเราจึงไม่ได้เป็นคนที่เป็นตัวตนของเรานะเขาบอกให้ให้สนใจเรื่องนี้น้อยลงคือไม่ได้ไปให้สนใจเลยนะบางทีเราอาจจะต้องทําอะไรบางอย่างที่ทําให้เขาประทับใจก็ใช่แต่ว่า care less นะนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปสนใจมากถ้าเราคิดว่าสิ่งที่เราทํามันไม่ได้ทําให้คนอื่นเดือดอร้อน การชอบวินะ่งก็ชอบวิ่งชอบกินอาหารแบบนี้ก็บอกเขาว่าเราชอบกินอาหารแบบนี้ไม่จําเป็นต้องเสแสร้งเป็นคนที่ไม่ใช่ตัวของตัวเองนะครับอันนั้นคือข้อที่3นะข้อที่4ครับ know your worth know your worth คือเราต้องรู้คุณค่าของตัวเองนะผมเชื่อแบบนี้นะครับว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยมีคุณค่าอยู่ในตัวทั้งนั้นนะครับเพียงแต่ว่าดูเหมือนบางคนจะรู้ตัวเองว่าตัวเองมีคุณค่าแบบไหนตัวเองมีมี สิ่งที่ดีๆอะไรเขาก็จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากกว่าคนที่เฮ้ยไม่เคยเห็นตัวเองดีเลยผมเคยจําได้นะครับมีคําเปรียบเปยอันนึงเนี่ยคือเพื่อบอกว่าเวลาเราทรตเพื่อนเนี่ยหลายครั้งนะเราทรดดีกว่าเราทรีตัวเราเองอีกเวลาเพื่อนเศร้าเราบอกว่าเฮ้ยใจเย็นไม่เป็นไรหลอกนายไม่ได้ทําอะไรผิดเธอไม่ได้ทําอะไรผิดเราเราปลอบใจนะแต่พอตัวเองนะอุย้ยฉันมันแย่ฉันมันไม่ดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเออถ้าเรายังไม่เห็นคุณค่าของตัวเราเนี่ย จะให้ใครมาเห็นคุณค่าของเราได้ครับนั้น Know y โนโยบ t สก็จะเป็นอีกอันหนึ่งที่จะทำให้เรากลายเป็นคนที่ตัวตัวแม้กระทั่งตัวเราเราก็จะรักนะ mm hmm. ข้อที่5ครับ Don't rush intimate relationships ข้อนี้เป็นข้อเตือนใจที่ผมสำหรับส่วนตัวผมเลยนะผมผมคิดว่าเป็นข้อเตือนใจที่ทรงพลังมากภาษาอังกฤษเขียนว่า Don't rush intimate relationships แปลว่าอย่ารีบร้อนในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับคือ ผมผมมีความเชื่อจะว่าผมหวโบราณก็ได้นะคืออย่างการแต่งงานเนี่ยเราเรียกว่าเป็น intimate relationship ก็คือมันเป็นความสำคัญสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดที่มันมีความสำคัญสูงมากอย่าเร่งครับครบเดือนหนึ่งอย่าเพิ่งแต่งเลยนะถามว่าทำไมเพราะว่าเรายังไม่รู้จักกันดีพอยิ่งคุณร sh นะ rush คือเร่งรีบเนี่ยหรือรีบร้อนเนี่ยผมคิดว่ามันมีความเสี่ยงทั้งสองฝ่ายนะทั้งฝ่ายตัวเราเราเจอคนบอกโอ้โหคนนี้รักแรกพบเลย คนนี้ฉันรักมากเลยฉันแบบอินมากอย่าอย่าอย่าพึ่งขนาดนั้นเหตุผลไม่ใช่อะไรเราเอาอินได้รักแรก,กพบได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าจะถึงขนาดจะมีความสัมพันธ์กันขนาดจะแบบแต่งงานเนี่ยเพราะเรายังไม่รู้จักเขาดีพอเลยครับสิ่งที่เรารู้จักบางทีเพียงผิวเผินเพียงหน้าตาเพียงการพูดไม่กี่ครั้งนะความเป็นตัวตนของเขาเราได้รู้จักเขาหรือ,อยังนะตัวเขา ก็ยังไม่ได้รู้จักเราดีพอเลยนะครับสิ่งที่เราแสดงต่อเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับช่วงใหม่ๆเนี่ยมันก็ยังไม่ใช่ตัวตนของเรา100%จริงไหมครับใครไปกินข้าวกับแฟนช่วงใหม่ๆเนี่ยโอ้โหคือแบบเป็นคนละคนน่ะพูดง่ายๆนะเราก็พยายามจะทําให้คนอื่นอิมเพรสไงเราก็อาจจะแบบกินเรียบร้อยอ่ะยกตัวอย่างแต่ตัวตนเราเรียบร้อยมานอาจจะไม่เรียบร้อยเลยแต่พอมันเป็นแฟนกันสักระยะหนึ่งเนี่ยมันจะปิดไม่ได้หรอกครับเดี๋ยวความเป็นตัวตนก็จะเกิดขึ้นซึ่งตอนนั้นเนี่ย พอเราเห็นความเป็นตัวตนของแฟนเราหรือคนรักเราแล้วเรารู้สึกว่าโอเคเราก็ยังรับได้อยู่อตอนนั้นเราจะคิดถึงซีเรียสลีเลชชิพคิดถึงการแต่งงานอะไรก็ว่ากันไปครับให้ระยะเวลาสักนิดหนึ่งนะครับตรงนี้ก็เป็นข้อแนะนำที่ดีนะครับข้อที่6ครับเขาบอกว่า let go of those who aren't really there คือให้ปล่อยคนคนหนึ่งไปที่เขาอ่ะไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วนะครับหลายคนมีความสัมพันธ์ที่แบบ เป็นความสัมพันธ์ที่จบด้วยความผิดหวังก็แล้วกันนะแต่บางทีไม่เคยเลทโกครับไม่เคยเลทโกก็คือบางทีอาจจะยังยังยังเศร้าอยู่หรือหรือเลวร้ายกว่านั้นนะคือเราอยากจะเอาชนะให้ได้ะสมมุตินะสมมุติว่าเราเลิกกับแฟนอย่างเงี้ยแฟนเขาอาจจะมีแฟนใหม่แล้วบางคนก็อาจจะมีครอบครัวแต่งงานไปแล้วเรียบร้อยมีลูกแล้วอะไรเงี้ยแต่ถ้าเรายังไม่เลทโกเนี่ยนะเราก็จะรู้สึกไม่ได้ฉันต้องเอาเธอกลับมาให้ได้ทาไมเธอทํากับฉันแบบนี้ หรือไม่ไม่ต้องหนีไปครับถ้าบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะยังอยู่กับเราแต่ว่าเขาแบบไม่เหมือนเดิมแล้วหรือเขาทําอะไรที่มันมันมันไม่ดีแล้วเนี่ยบางทีการปล่อยวางอาจจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้วทําให้ตัวเองแล้วแล้วผู้ชีวิตหรือคนที่เป็นแฟนเรามีความสุขมากกว่าก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นลองพิจารณาดูก็แล้วกันนะครับอ,อดีตผ่านไปแล้วบางทีอันนี้ผมผมต่อยอดให้ด้วยบางทีเรื่องอดีตเนี่ยมันย้อนกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้ครับคือช่ใช่ครับอดีต ที่ผ่านมาทำไมแฟนเราหลอกลวงเราโอเคครับมันมันก็มันก็ควรเจ็บใจใช่แต่ว่าเราต้องมีลิมิตเราต้อง go, นะเลทโกฮะพอถึงเวลาเนี่ยเราควรจะต้องปล่อยครับเพราะว่าถ้าเรายึดติดอดีตเราก็จะไม่มีวันมีความสุขเลยตลอดชีวิตเพราะเราไม่มีทางเลยที่จะย้อนกลับไปเปลี่ยนแปลงอดีตได้นะครับข้อที่7ก็ต่อเนื่องเลยนะฮะ forgive yourself and others นะคือให้เราให้อภัยตัวเองและให้อภัยคนอื่นอ่ะผมแบ่งเป็น2อพาสเอาให้อภัยอดคนอื่นก่อน ให้อภัยคนอื่นคืออะไรคืออย่างที่เมื่อกี้เล่าเลยเขาอาจจะทําอะไรไม่ดีกับเราอเขาเป็นแฟนเราแล้วเขาอาจจะนอกใจเราการให้อภัยคนอื่นไม่ได้แปลว่าเราเห็นด้วยกับการกระทํานั้นของคนอื่นไม่ได้แปลว่าเราจะทําให้คนอื่นดีขึ้นการให้อภัยคนอื่นคือการปลดปล่อยตัวเราเองจากความทุกข์ครับเราฟอก Give หรือเราให้อภ<ห>ัย <ๆ S 2> เขาตัวเราจะเบาขึ้นครับเขาไม่ได้รู้เรื่องเลยนะฮะเราจะโกรธหรือเราจะไม่ให้อภัยตัวเขาไม่รู้เรื่องนะครับ แต่ถ้าเราให้อภัยตัวเราจะดีขึ้นถือว่าเป็นการให้อภัยที่ทําไปเพื่อตัวเราเองไม่ใช่ทําให้คนที่เราแขนดีขึ้นนะครับคิดแบบนี้ซะนะครับแล้วท่านจะให้อภัยได้ส่วนให้อภัยตัวเองเนี่ยเชื่อไหมครับว่าบางทีคนคนหนึ่งเนี่ยให้ภัยคนได้ทั้งโลกแต่ไม่ยอมให้อภัยตัวเองหลายครั้งก็เช่นเดียวกันครับมนุษย์เนี่ยไม่มีใครเปอร์เฟกมนุษย์เนี่ยอาจจะมีการกระทําอะไรบางอย่างที่ ผิดพลาดไปเสียใจเป็นเรื่องปกติครับสมมุติว่าเป็นแฟนกันยกตัวอย่างนะครับเป็นแฟนกันแล้วเราก็ตอนเป็นแฟนเราทวิตเขาไม่ดีเลยเราไม่สนใจเขาเราอะไรก็แล้วแต่จนกระทั่งวันหนึ่งเขาหนีจากเราไปถึงตอนนั้นเรารู้สึกผิดรู้สึกแย่แต่สุดท้ายเราย้อนกลับไปไม่ได้ไงครับ ชีวิตมันก็ต้องเดินหน้าต่อไปใช่ไหมครับถ้าสามารถเราสามารถนำเขากลับมาได้ก็ดีครับแต่ถ้าวันนั้นมันไม่มีไม่มีอีกแล้วเพราะว่าเขาไปมีครอบครัวเขาไปแต่งงานใหม่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็คงต้องให้อาภัยตัวเราเองการบีทอพตัวเองเนี่ยไม่ได้มีส่วนช่วยให้มันดีขึ้นเลยนะฮะไปกินเหล้าเมาไม้ทำร้ายสุขภาพตัวเองไม่ได้มีส่วนช่วยทำให้มันดีขึ้นเลยนะครับสิ่งที่เราควรทำคือให้อาภัยตัวเองครับลุกขึ้นมาใหม่ กับความหวังใหม่ๆที่มันยังมีอยู่ผมเชื่อว่าแบบนั้นเนาะนะครับถัดไปนะครับข้อที่8นะครับโฟกัสออนโพสิทีฟทุกอย่างที่เขาบอกนะครับเหรียญมันมี2หน้านะครับมันมีทั้งบวกทั้งลบนะครับแม้กระทั่งบางเรื่องเนี่ยเราอาจจะพบว่ามันไม่เห็นจะมีบวกเลยท่านมองดีๆครับมันอาจจะมีบางอย่างอย่างน้อยๆน,นะถ้ามันเป็นสิ่งที่แย่จริงๆเนี่ยมันก็เป็นบทเรียนกับชีวิตเราได้นะมันก็ยังถือว่าเป็นบวก หลายคนอาะไม่ต้องจะเป็นเรื่องเรื่องเรื่องความรักอย่างเดียวนะครับเรื่องเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องเศรษฐกิจก็เหมือนกันนะโดนเลเยอ f ์ออฟเลเยอ์อฟเป็นสิ่งที่แย่ไหมผมไม่ได้โลกสวยนะครับผมก็บอกได้เลยว่าเล y ยอ f อฟเป็นสิ่งที่แย่ยิ่งเราต้องมีมีเงินมีอะไรมาเลี้ยงดูครอบครัวเนี่ยมันมันลำบากแน่นอนครับเล y ย f f ออฟแต่ถ้าเราจะหัดมองมุมบวกบ้างนะครับก็คือเฮ้ย บางทีมันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตทําให้เรากล้าทําอะไรที่แต่ก่อนเราไม่เคยกล้าเลยนะแต่ก่อนเนี่ยอยากจะทําธุรกิจที่เป็นความฝันของเราตอนนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เรามีโอกาสมากที่สุดแล้วเพราะว่าเราโดนเลี้ออฟแล้วไงเราไปหางานใหม่ก็หาไม่ได้ไงไหนลองเริ่มธุรกิจที่เราเคยฝันไวมไหมที่เราไม่ต้องใช้เงินลงทุนอะไรมากมายนะครับหลายๆครั้งเราเคยอ่านเคสใช่ไหมครับว่าการที่โดนเลี้ออฟทำให้เราไปเจอความฝัน ทำให้เราไปได้ทําสิ่งที่เรารักและตอนสุดท้ายเนี่ยชีวิตก็ดีขึ้นมีเคสเยอะแยะมาหาศาลไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะจะเจอเคสแบบนี้นะครับแต่ว่ามันมันคือมุมบวกบางอย่างที่เราสามารถที่จะมองได้นะครับเอาล่ะครับถัดไปข้อที่9นะครับก็บอกว่า believe in the person you are capable of being นะคือบอกให้เชื่อในคนที่คุณคิดว่าคุณนะจะเป็นไปได้นะแปลว่า,างี้ครับ คือคือเราอย่ารู้สึกว่าเอ้ยฉันตัวอย่างคนอย่างฉันเนี่ยนะไม่สามารถทําอันนั้นได้ไม่ทําอันนี้ได้หรอกให้เราบีเ v ฟให้เรามีความเชื่อว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยมัน possible นะผมเชื่อว่าอะไรที่คุณฝันได้เนี่ยมันแปลว่ามันเป็นไปได้แล้วละคือคือเรามนุษย์เราทั่วไปอะเราจะไม่ฝันในสิ่งที่เราคิดว่าตัวเราทําไม่ได้แต่ลึกๆแล้ว,ว่เราไม่กล้ามากกว่า พูดกับคนอื่นก็กลัวจะอายเอาละไม่อยากบอกคนอื่นก็ไม่เป็นไรครับตัวเราเองต้องเชื่อครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าเกิดเราฝันนะเราอยากจะเป็นนักธุรกิจที่ยิ่งใหญ่เราก็เป็นได้ครับถ้าคุณฝันได้คุณเป็นได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราเชื่อในความฝันนั้นแล้วหาหนทางไปให้ถึงจุดนั้นให้ได้นะครับข้อ10นะครับเขาบอกว่า work on goals you believe in อ่ะเชื่ออย่างเดียวฝันอย่างเดียวอย่างข้อที่9มีประโยชน์ไหมมีครับอย่างน้อยเราเชื่อแล้วแต่ถ้าเชื่อเรานั่งเฉย มันก็คงไม่มีทางที่จะประสบความสำเร็จใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อที่10จึงบอกว่า work on goal you believe in คุณเชื่อแล้วคุณต้องทำคุณต้องเริ่มนะครับวันก่อนไปอ่านเจอบทความสั้นๆอันหนึง่งที่เขาบอกว่าเฮ้ยการเตรียมพร้อมเนี่ยไม่ได้อยู่ที่การนั่งเฉยเฉยนะการเตรียมพร้อมคือการเริ่มทำเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะบอกว่าเมื่อ,อไหร่จะเพอร์เฟกฉันจะทาเริ่มทาจนจนได้อะไรเงี้ยมันไม่มีวันที่เพอร์เฟอยู่แล้วครับนั้นเริ่มเลยนะครับเริ่มเลยคือการเตรียมพร้อมนั่นแหละนะครับ และข้อสุดท้ายนะครับคือ keep looking and moving forward นะคือให้เรามองหาโอกาสต่างๆเสมอๆนะครับบางทีทำบางอย่างไม่เวิร์กก็ move on move forward ก็คือการเดินหน้าต่อไปนะครับแต่ไม่ใช่เดินหน้าแบบไม่ได้มองมองซ้ายมองขวาทำแล้วไม่เวิร์กก็ยังทำซ้ำเดาซ้ำเล่าอย่างนั้นอนะ่ะอันนั้นอันนั้นก็จะไม่เวิร์ใช่ไหมเราต้อง keep looking นะวิธีนี้ไม่เวิร์ลองใช้วิธีนี้ไหมขายแบบนี้ไม่ได้ลองขายแบบนี้ไหมทำแบบนี้แล้วทำแล้วไม่ดีทำแบบนี้ไหมนะครับ ชีวิตเรามันก็จะไปข้างหน้าไปได้เรื่อยๆนะผมว่าเป็นบทความที่ไม่ยาวสั้นๆแต่ว่าให้ข้อคิดที่ดีมากๆนะครับผมขออนุญ,ญาตสรุปให้ฟังอีกครั้งนะครับ11ข้อนะที่จะทําให้เราเป็นคนที่ตัวเองก็รักนะครับข้อที่1นนะเลิกตัดสินตัวเองแล้วก็ให้เราซาบซึ้งใจกับความงามภายในตัวเราเองนะครับคุณค่าของเราเองนะข้อที่2คือปฏิบัติต่อต,ตัวเอง เหมือนกับสิ่งที่คุณอยากให้คนอื่นปฏิบัติกับคุณคุณอยากได้อะไรคุณทําให้กับตัวเองก่อนก่อนที่จะไปให้คนอื่นทําสิ่งนั้นกับคุณนะครับข้อที่3คือสนใจให้น้อยหน่อยสําหรับการเป็นตัวตนในสายตาของคนอื่นคือเราไม่ต้องเป็นตัวตนที่เพื่อที่จะเอาใจคนอื่นให้คนอื่นพึงพอใจเสมอไปนะครับข้อที่4ี่คือให้รู้จักคุณค่าของตัวเองเยอะๆนะครับ ข้อที่5้าคืออย่าเพิ่งไปเร่งร้อนสร้างความสัมพันธ์ที่มันลึกซึ้งนะครับรอสักนิดหนึ่งดูใจเรียนรู้กันไปก่อนนะครับข้อที่6นะครับรู้จักปล่อยวางกับบุคคลที่ตอนนี้เขาไม่ได้อยู่กับเราแล้วนะครับต้องปล่อยนะครับข้อที่7นะครับรู้จักให้อภัยทั้งคนอื่นและทั้งตัวเราเองนะครับให้อภัยตัวเราให้อภัยคนอื่นเพราะในอดีตเราแก้ไขอะไรไม่ได้นะครับ ข้อที่8นะครับให้เราโฟกัสหรือให้เราเน้นเฉพาะสิ่งที่มันเป็นบวกถึงแม้ว่าสิ่งนั้นมันอาจจะยากมากนะครับมันเป็นความยากลําบากก็ลองมองในในมุมบวกข้อที่9นะครับให้เราเชื่อในตัวเองว่าเราสามารถเป็นอะไรก็ได้ในสิ่งที่เราฝันนะครับข้อที่10ครับให้เราไม่ใช่เชื่ออย่างเดียวให้เราเริ่มต้นทําไปยังสิ่งที่เราเชื่อนะครับเราเชื่อเราอยากเป็นนักธุรกิจที่สาเร็จ วันนี้เราได้ทําอะไรไปแล้วหรือยังนะครับข้อที่10แล้วเนาะข้อที่11นะครับ keep looking and moving forward นะครับ keep looking moving forward ก็คือให้เรามองหาหนทางอยู่เสมอแล้วก็เดินไปข้างหน้านะก็เอาไว้เดี๋ยวคงมีโอกาสได้มารีวิวอยู่เรื่อยๆนะก็อย่างที่บอกนะครับผมไม่ได้รีวิวมาสานานนะครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยได้มีโอกาสกลับมารีวิวก็เดี๋ยว คงมาเรื่อยๆนะฮะสังเกตว่าหลายคนก็อาจจะติดตามหรือชอบพอ,อ,อดแคสต์ในแนวแนวนี้ด้วยเช่นกันนะครับ <Mus> ก็หวังว่านบรรนสตอรี่ก็จะเป็นช่องทางช่องทางหนึ่งแล้วกันนะครับที่จะช่วยพัฒนาตัวเองจะช่วยรีวิวหนังสือต่างๆที่เป็นประโยชน์ในการทํางานในธุรกิจพูดถึงคอนเซปต์การวัดผ <Alles. S 2> ลอะไรต่างๆที่ผมก็สนใจอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมาพูดถึงแนวทางการดําเนินชีวิตในรูปแบบแบบนี้ด้วยนะครับ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเราพบกันใน e p i สดต่อไปครับสวัสดีครับ No p a d o n story a life changing story